จรดปากกาเซ็นสัญญาต่อที่เก่าเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับพระเอกเบอร์หนึ่งของช่องมากสีคุณเวียสุกลวัฒน์โดยเจ้าตัวเนี่ยคุยฟุ้งเลยนะคะบอกว่าจะอยู่ถึง100ปีเลยล่ะค่ะต่อสัญญาทั้ง7ไป100ปียืนยาวเลยเหรอคะยืนยาวใช่เหมือนเราก็อาจจะเป็นเหมือนลูกคนโตแล้วตอนเนี้ยก็ว่าได้เราก็มีหน้าที่แบบว่าเหมือนก็อยู่แล้วก็มีอะไรก็แนะนำน้องๆนุ่งๆบางทีก็ไม่รู้สิมันก็เหมือนอยู่จนแบบมันสบายใจอ่ะมันเป็นบ้านที่เรารักอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราควรจะไปอยู่ที่อื่นอะไรเงี้ยครับและเพิ่งจะขึ้นบ้านใหม่ที่เขาใหญ่นะคะใช้ชีวิตเรียบง่ายกลมกลืนกับธรรมชาติไปแววมาว่าเจ้าตัวเนี่ยซื้อที่ดินครบ77จังหวัดแล้วนะคะโอ้บ้านสวนนะครับก็ใช่ครับก็บ้านหลังเล็กๆเป็นบ้านแบบไม้เหมือนแบบบ้านคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่ต่างจังหวัดเราเจอที่สวยๆแล้วก็ซื้อเก็บไว้ไม่เยอะหรอกเศรษฐีเวียเนี่ยเศรษฐีเวียนะเนี่ยเศรษฐีที่ดินน่ะในหัวมั้ยคะในหัวก็ได้ส่วนผลแล้วจริงๆนอกจากที่เขาใหญ่แล้วอะค่ะมีที่อื่นไหมคะที่เวียทำแบบนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเยอะสักกี่จังหวัดคะพี่เวียสักกี่จังหวัดคะไหนจังหวัดเยอะครับคือแอบไปแบบว่าซื้อไว้แบบว่าเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เยอะเวลาแบบว่าเจอที่ที่น่าสนใจหรือว่ามีคนบอกว่าเนี่ยตรงเนี้ยอยากขายอะไรเงี้ยเราก็ซื้อเก็บไว้อยากจะมีชีวิตครอบครัวที่แบบว่าเรียบง่ายมีความสุขเหมือนกันแต่ว่าพูดง่ายแต่มันก็ยากอยู่นะ ใช่ไหมหลายครอบครัวก็เนาะมันก็ไม่ใช่พอมันเป็นชีวิตครอบครัวชีวิตคู่อ่ะมันก็ต้องแบบว่าเป็นเรื่องปกติอ่ะมันก็คือชีวิตอ่ะใช่ไหมเพราะเนี่ยพี่เวียก็เลยไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยได้มองตรงนั้นแบบตั้งใจจริงจังกับมันให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเป็นช่วงเวลาที่เราต้องให้ใช่มันต้องให้แล้วก็ได้รับพอดีแล้วเจ้าตัวนะคะยังเผยอีกว่าที่หายหน้าหายตาจากจอแก้ไปเนี่ยเพราะว่าไปถ่ายละครแล้วก็ติดสถานการณ์โควิดด้วยนะคะก็เลยทำให้การทำงานนั้นมันช้าลงแต่ว่าตอนนี้สามารถรอติดตามละครของตนเองเลยนะคะที่ประกบกับน้องใหม่ด้วยพระพายรัมดาได้เร็วๆนี้ค่ะครั้งแรกเลยครับไม่เคยเจอกันเลยอย่างเงี้ยดีครับดีมากเพราะว่าด้วยความที่ทุกคนก็สดนะครับตื่นเต้นสีนี้เป็นเรื่องล่าสุดด้วยแล้วก็เนาะมันเป็นช่วงในการถ่ายทำที่เป็นช่วงโควิดด้วยอะไรเงี้ยมันก็ใช้เวลาในการถ่ายทำจริงๆมันก็ไม่นานครับแต่มันต้องพักมันต้องพักเบรกช่วงกลางแบบเป็นปีเกือบหลายเดือนนะฮะแล้วก็เลยทำให้แบบว่าการถ่ายทำมันต้องใช้เวลาระยะเวลานานมันเป็นประโยคเด็ดอยู่แล้วพี่เวียอีกแล้วพี่เวียอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วผมว่ามันก็ช่วยกันแหละครับส่งเสริมกันเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะไปดันอะไรได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างช่วยกันแหละแต่เชื่อว่าดีครับดีแน่นอนกรงน้ำผึ้งดีแน่นอนใครคิดถึงพี่เวียเนี่ยมาดูแบบหายคิดถึงแน่นอนขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ